าครูนะครับวันนี้สาครูเป็นไงครับเราสั่งตรงมาจากพัทลุงครับสาครูทำแป๊บเดียวจริงจังมากเลยนะคะคุณทำยังไงบ้างคุณเป็นคนทำอันนี้เสร็จเรียบร้อยพร้อมทานนะครับตอนนี้ก็คือเราจะชิมไม่ได้ทานนะครับชิมอย่างเดียวครับกลัวอ้วนแน่นๆครับสาคูที่ไม่อยากต้นสาคูจริงๆน่ะที่อยู่ภาคใต้อ่ะเด็กๆเขาไม่เคยเห็นกันที่เลยนะไม่ใช่สาคูแบบบ้านเรานะบ้านเรามันต้นสาคูแป้งรู้จักไหมแป้งมันต้นเหมือนต้นปาล์มทำไมเธออยู่ขอนแก่นเธอไปรู้จักถึงนู่นเลยเหรอมาทำเป็นแป้งเธอมานี่สิมาเข้ากล้องฉันหน่อยไอ้แป้งมันตลกเป็นไงครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์อโยมาพี่เอมานั่งกินให้ดูหน่อยว่ามันเป็นรสชาติยังไงคะเดี๋ยวจะชิมดูนะคะชิมดูสิครับพี่เอมที่ร้านของหวานปักกี้ก็คือนุ่มแล้วก็เหนียวกินเป็นเฉพาะของเขาเลยฮะกินเฉพาะนี่คือเป็นลักษณะว่าเดี๋ยวพี่เอมถ้วยใหญ่ไปเลยหอมจังพี่เอมหอมมากใช่ก็ใช่ไงมันกลิ่นเฉพาะเขาหวานมากทีนี้นะแบบนี้เลยแต่ว่าถ้าเราใส่ถ้ามีเปลือกแล้วก็มะพร้าวอ่อนแล้วก็น้ำกะทิราดอีกครั้งนึงนะโอ้ต้องบอกว่าไม่มีอะไรจะดีกว่านี้อีกแล้วก็มีไวน์สักขวดก็จะดีวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเอมอนเพชรทองเป็นอย่างสูงนะครับเป็นการเป็นงานเนื่องจากว่านำเข้าจากพัทลุงเลยโดยตรงนะครับหน้าตาคุณภูมิใจมากเลยนะคะฉันมีความภูมิใจมากเลยค่ะที่ทำให้ทุกคนได้อร่อยถ้ามีอีกก็ขอขอบคุณอีกครับงานหน้าดิฉันจะสนับสนุนดีนะคะโอ้รอดอยู่รู้เรื่องอยู่เด้พูดถึงวันหลังเราเด็ดเนาะหอมหอมหอมอยู่หัวหน้ากินหมดละอร่อยนั้นความมันหอมเนาะหอมหอมหอมกินมันหอมหอมมากมากเลยอ่ะคือแบบว่าถ้าใครไม่เคยกินนะคะต้องไปที่พัทลุงต้องไปไกลถึงพัทลุงแต่วันนี้เราอยู่ขอนแก่นเราก็ได้กินนะคะเพราะว่าพี่เอมเอามาให้กินร้านขนมหวานปักกี้ค่ะเป็นร้านขนมหวานเล็กๆแต่ว่าใครไปพัทลุงต้องไปที่ร้านขนมหวานปักกี้ค่ะคือเป็นต้นลำรับฟังพี่เอมแล้วเหมือนอยากไปเลยอ่ะถ้าเรามีเงินนะเราจะเป็นร้านล็อกเล็กๆค่ะแล้วก็จะทำสไตล์ชิคๆแบบเป็นคนแก่แล้วจะมีหม้อขนมหวานประมาณ20-30หม้อแล้วก็เป็นแฮนด์เมดดารานักร้องอะไรที่ไปคนดังนั่งเที่ยวไปปักกี้ขนมหวานปักกี้อยู่ที่อำเภออยู่จังหวัดเลยใช่ไหมใช่ค่ะมีจังหวัดพัทลุงเลยทางไปทะเลน้อยค่ะโอ้ทำไมเราไม่ไปเกิดอยู่นั่นเนาะเราจะได้กินขนมหวานปักกี้พี่เกิดอยู่ชนบทอะไรนี่เบื้องพ้นอะไรนี่